เมนูสอดไส้บัวลอยงาดำค่ะวิธีทำไส้งาดำเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนกระทั่งสุกใส่งาดำตราข้าวทองที่คั่วสุกลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดผสมงาดำตราข้าวทองปั่นละเอียดน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟปั้นไส้งาดำเป็นก้อนกลมขนาดตามต้องการเตรียมไว้วิธีทำแป้งบัวลอยนวดผสมแป้งข้าวเหนียวและน้ำจนส่วนผสมแป้งเนียนแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีฟ้านวดผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปั้นแป้งให้เป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกวางไส้งาดำลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดนำบัวลอยลงต้มในน้ำเดือดต้มจนกระทั่งบัวลอยสุกตักขึ้นแล้วแช่ลงในน้ำเย็นเตรียมไว้วิธีทำส่วนผสมกะทิใส่แป้งข้าวเจ้าเกลือป่นเสริมไอโอดีและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟค่ะตักกะทิใส่ภาชนะเสิร์ฟวางบัวลอยไส้งาดำตกแต่งด้วยดอกไม้และทองคำเปลวให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูสอดไส้บัวลอยงาดำครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ